สวัสดีนะคะแล้วจะพยายามรักษาเวลานะคะก็คือเรียนให้ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเรามันหายไปแล้วอะค่ะจริงจะบอกว่ามีความสนใจไหมคือแรกเริ่มเดิมทีเรียนให้ทราบนะว่าทำงานอยู่ปกติอยู่ในห้องเล็กๆห้องสี่เหลี่ยมแบบหมออะค่ะคือ OPD แล้วก็เราเจอเคสหลายๆเคสแต่ไม่ใช่เคสวัยรุ่นเพราะปกติเนี่ยวัยรุ่นไม่เข้ามาหาเราไม่เข้าโรงพยาบาลเราพยายามที่จะตั้งคลินิกวัยรุ่นอะไรแต่ไม่อะไรตามกระทรวงบอกก็ตั้งแล้วอะคลินิกตามโรงเรียนก็ไปตั้งคุยกับครูทำมาหลายปีคือตัวเองทำงานอยู่ที่เพชรบูรณ์ในพาร์ทของ Primary Care เนี่ยประมาณ7-8ปีมันไม่เห็นมีเลยวัยรุ่นที่เข้ามาทีไรก็จะประเภทก็ธรรมดาเนาะ URI อะไรแบบนี้หรือไม่งั้นก็มาอีกทีก็ประเภท OSCC หรือท้องไม่พร้อมหรืออะไรอย่างนั้นมันก็ไปปลายทางเลยแล้วกลุ่มจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้เวลาที่เราตรวจเนี่ยที่ผ่านมาคือเราเจอปัญหาจากคนอื่นค่ะจากพ่อแม่บ้างจากอะไรบ้างก็เจออยู่บางเคสเนี่ยคือเขามาเล่าให้ฟังมีบางคนเป็นโรคเรื้อรังที่เข้าคลินิกของเราเนี่ยแหละแล้วก็เราพยายามถามว่าทําไมอยู่คุมไม่ได้เขาก็บอกบางคนก็บอกเลยว่าไม่มีคนดูแลคนที่เคยดูแลถูกจับเอ้าถูกจับหายไปไหนโดนจับไปเรื่องยาเสพติดก็มีนะคะบางคนบอกเลยว่าตอนนี้ทุกข์มากเลยหมอไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นไม่สามารถจะคอนโทรลอะไรได้ทั้งสิ้นเอาตัวเองไม่รอดตอนนี้จะต้องไปปรึกษาจิตเวชกินยาจิตเวททั้งพ่อทั้งแม่ตอนนี้แฟนกำลังจะไปฆ่าตัวตายแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือลูกถูกจับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนบ้านเป็นนรกมันกลายเป็นครอบครัวเนี่ยคือครอบครัวมันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้สึกสะท้อนใจว่าเอ๊ะแล้วเราอยู่อย่างนี้เราทำอะไรได้บ้างแต่เราหาวัยรุ่นไม่เจอแล้วเขาอยู่ที่ไหนนะคะทีนี้ผ่านมาก็คือมีทีมงานลูกน้องนะคะเนี่ยคือภาพที่เราเจอแล้วเราก็มาดูซิว่าเอ๊ะสภาพสังคมจริงๆตอนนี้อยู่ในอำเภอเมืองสภาพอำเภอเมืองคือเป็นแหล่งรวมมันรวมอะไรบ้างคือในแต่ละอำเภอมันมีความแตกต่างกันเรื่องของการศึกษาพ่อแม่พยายามที่จะส่งลูกเข้ามาเรียนเราเจอว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่สามารถดูแลได้เองเพราะว่าเขาต้องส่งลูกเข้ามาเรียนในเมืองนะคะเรียนตั้งแต่วัยประถมวัยรุ่นที่เป็นอาจจะเป็นมัธยมหรือว่าอาชีวศึกษาแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มที่เป็นถัดไปกว่านั้นคืออุดมศึกษาเพชรบูรณ์ก็เหมือนกันเรามาลองรับดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่คนไข้ที่หรือประชากรที่อยู่เฉพาะของอำเภอเมืองจริงแต่มันมีกลุ่มที่มันผูกเข้ามาจากทั้งจังหวัดเนี่ยเข้ามารวมตัวกันอยู่ในเพชรบูรณ์ที่เมื่อสักครู่ในวิดีโอบอกว่าถึง20,000เนี่ยก็เพราะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือจากที่อื่นๆเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันก็มีความซับซ้อนกันอยู่ว่าเอาแล้วตกลงเป็นแคชเมนต์ไหนอะไรนะคะแต่อันนั้นข้ามไปเพราะว่าวันที่คิดว่าจะทำแล้วเนี่ยเราไม่คิดอีกแล้วว่าเราจะต้องทำตามตัวชี้วัดเพราะมันวัดไม่ได้มันจะไปตามตัวชี้วัดกระทรวงอะไรมันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะทำยังไงก็มีลูกน้องทีมงานละกันเข้ามาย้ายเข้ามาก็บอกว่าให้ลองไปหาดูซิว่าจะทำยังไงกับกลุ่มวัยรุ่นได้เอาที่มันไม่ใช่แบบกระทรวงทำอะอะไรก็ได้ไม่ต้องมา to be number one ไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องคือหลุดกรอบให้หมดแล้วลองไปทำดูนะคะก็คือให้โจทย์เขาไปง่ายมากเลยเขาก็ไปทำนะเขาก็พยายามไปดูว่าเออมันมีโรงเรียนไหนบ้างที่น่าจะขอเข้าได้ก็กลับมาชวนบอกว่าอาจารย์ไปด้วยกันเราก็ไปโรงเรียนหนึ่งเป็นมัธยมแห่งหนึ่งโรงเรียนใหญ่เลยนะคะเข้าไปครั้งแรกเจอสภาพลักษณะเนี้ยค่ะคือเจอกำแพงจริงๆคล้ายๆกับพี่จิ๋วเมื่อสักครู่ที่พูดขออนุญาตเรียกพี่จิ๋วนะคะคือไปแล้วหนึ่งทัศนคติในโรงเรียนเนี่ยเขามีภาพหนึ่งอยู่คือถ้าเรารู้นโยบายที่เรียกว่าโรงเรียนสีขาวขาวหมดทุกโรงเรียนมันก็เจอเป็นกำแพงอ่ะกดอันนี้หรือเปล่าคะว่ายหายแล้วขอโทษไม่ค่อยเป็นเนาะมาจากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็เจอกำแพงแล้วก็มีทางขรุขระให้เดินเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงไปอีกโรงเรียนนึงบอกว่าเนี่ยเราเจออ่ะเราไปตรวจร้านเกมแล้วเราเจอแบบนี้คือลูกน้องเขาไปทำฐานไว้ชุดแรกที่เขาไปทำเนี่ยในพาร์ทแรกที่เริ่มต้นทำงานก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
ก็เริ่มต้นจากว่าลองดูซิว่าเด็กอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่ามีร้านเกมมีร้านอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะไปดูเสร็จเราก็เจอว่ามันมีเด็กอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่แหล่งใหญ่แล้วก็เข้าโรงเรียนนะคะไปคุยบอกว่าเราเจอปัญหาสภาพจริงๆเนี่ยว่าเด็กเข้าไปมั่วสุมแล้วเขาก็ใช้ยานะแล้วมันต้องใช้วิธีการรักษาผู้อำนวยการเนาะเราเข้าไปเราบอกว่าเราเป็นรองผู้อำนวยการก็ไปเจอผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็ถามว่าแล้วจะทํายังไงล่ะหมอมันมีโปรแกรมก็บอกผู้อำนวยการว่ามีโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นแหละค่ะคําว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคําแสลงหูคุณหมอคิดว่าเด็กผมเลวเหรอเด็กไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาอย่างนี้ผมจะไปบอกใครได้ยังไงเพราะโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนสีขาวโอ้กลับออกมาจากโรงเรียนแทบไม่ทันไปกันสองคนกลับกันเถอะคือเราก็พยายามเอาตัวรอดแต่ว่าวูบแรกเนี่ยสิ่งที่เราได้เราได้ประสบการณ์ข้อที่หนึ่งคือไปหาใครเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาก็อย่าไปทําอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกข์ของเขาเราทําอะไรก็ไม่รอดนะคะอันที่สองก็คือคําพูดอะไรที่มันเป็นเชิงลบอะไรที่มันลดทอนหรือบั่นทอนเนี่ยมันไม่ได้เคยเกิดผลดีทำยังไงที่มันจะต้องโพซิทีฟมันต้องบวกแล้วบวกขึ้นแล้วก็เอาใหม่ไม่เป็นไรโรงเรียนนี้ไม่ได้ยังไม่เข็ดไปอีกโรงเรียนหนึ่งละกันไปอีกโรงเรียนหนึ่งครั้งนี้เราทำฐานได้นะคะเพราะอะไรมันไปเจอคาตาค่ะลูกน้องเก่งไม่บอกงี้ลูกน้องไปถึงแล้วบอกว่าไปห้องนี้คือสืบมาดีเอาข้อมูลมาก่อนสืบมาดีแล้วไปตรงนี้แล้วก็ขอบอกครูประจําชั้นกับครูที่เขาจะมีที่ปรึกษาช่วงชั้นไปถึงมันก็มีเด็กนั่งกันอยู่ที่เราเชิญมาแล้วเราก็มีชื่อไปให้ด้วยเนาะ10-20กว่าคนนะคะมีเด็กอยู่คนหนึ่งแล้วก็มองเสร็จเฮ้ยดูท่าทางคนนี้นี่น่าจะแบบแย่ได้อ่ะหนูอยากเป็นอะไรเด็กคนนี้ตัวกลมๆหน่อยนะคะลุกขึ้นมาบอกว่าอยากเป็นนักบินเหรอแล้วทำยังไงเดี๋ยวบินให้ดูแล้วเขาก็ทำท่าล่องลอยเนาะเหมือนบินครูพูดไม่ออกครูทั้งครูช่วงชั้นแล้วก็ครูที่เป็นฝ่ายปกครองพูดไม่ออกมันทำให้เราเปิดได้เพราะว่านั่นคือทุกข์ของเขาไปชี้ให้เห็นให้เห็นจริงๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆสถานการณ์จริงคืออะไรตอนนั้นเนี่ยเราได้ฐานแต่ว่ามันก็ได้เพียงแค่โรงเรียนเดียวนะคะถัดจากนั้นถัดมามันเข้าเฟสที่2ของพวกเราเฟสแรกเราทำฐานก็อย่างที่บอกนะคะคือหาให้เจอว่ากลุ่มใหญ่เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ลองไปกระเทาะดูว่าปัญหาคืออะไรอันที่2คือเจาะเข้าไปแล้วก็สร้างรูปแบบสักรูปแบบหนึ่งให้ได้ให้เราพอได้เรียนรู้นะคะเราได้โรงเรียนอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะ1โรงเรียนเท่านั้นแต่ก็ยังได้วงเล็กๆเพราะว่าความเปิดใจนี่มันยากมากแต่พอมันเริ่มเข้าสู่ต้องบอกว่ายุคใหม่ฟ้าเปิดเนาะใครว่าดีไม่ดีไม่รู้แต่สำหรับตัวเองดีมากคือมีคำสั่งหนึ่งคสช .108/2557เข้ามาเขาบอกว่าให้ทำงานยาเสพติดลูกน้องไปอบรมมาเลยแล้วกลับมาบอกอาจารย์มันต้องทำอันนี้แล้วก็ตกใจเหมือนทุกคนงานยาเสพติดไม่เคยทำกลัวไหมกลัวเหมือนกันแต่ว่าบนความกลัวเนี่ยมันกลัวไม่ทันคือไม่ทันจะกลัวเพราะว่าพอลูกน้องมาบอกปุ๊บว่าต้องทำอีกวันนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูงานโอ้ยยิ่งตกใจใหญ่เลยอันนี้กลัวกว่ามันน่ากลัวนะคะมีคนมาดูงานแล้วบอกมาดูตั้ง10กว่าจังหวัดแล้วเราไม่เป็นอะไรเลยเรายังไม่ทันกลัวยาเสพติดค่ะกลัวคนดูงานเฮ้ยทำยังไงอ่ะก็ดูก็ดูเปิดตำราทุกอันที่มีเท่าที่ทำได้แล้วก็เปิดเหมือนโรงงานนรกเลยพิมพ์เอกสารแล้วก็ไปติดต่อมีปลัดอำเภอเข้ามามีปปส.เข้ามาภายในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเพื่อที่จะต้องทำให้ได้แล้วคนมาดูงานทำยังไงคะไม่รู้เรื่องเนาะก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าไม่รู้เรื่องเขาก็ถามว่าเอาไม่รู้เรื่องแล้วเปิดดูงานได้ไงแล้วก็บอกเราไม่ได้เปิดดูงานเขาบังคับให้เราเปิดคือทำงานไปโดยถูกบังคับแต่หลังจากที่เราทำให้เขาเสร็จเรื่องหนึ่งสองเรื่องละกันเพราะว่าเอาค่ายมาตรฐานใหม่มาลงอะไรแบบไม่รู้เรื่องทำไปจนจบผ่านไป5-6 เดือนคราวนี้ได้ทีเราให้เขาก่อนให้ปปส.ให้ศูนย์ยาจังหวัดให้เรียบร้อยแล้วว่าทำให้เขางานเขาผ่านไปได้คราวนี้เป็นรอบของเราขอมันก็เหมือนในวิดีโอที่ไปตรวจเจอว่ามีวัยรุ่นอยู่ชุดหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนหนึ่งเราขอว่าเราขอทำงานวัยรุ่นอยากทำอันเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเดี๋ยวลองมาลงมือกันนะคะสิ่งที่ได้เนี่ยค่ะเป็นการเรียนรู้พอเขาเริ่มบอกว่าคือเราให้เขาพอแล้วเนาะก็ขอบ้างพอขอบ้างปุ๊บเขาก็ยอมนะคะ
เราเข้าโรงเรียนค่ะโรงเรียนขนาดใหญ่มันไม่ใช่โรงเรียนมันเป็นระดับอาชีวะมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ4,000กว่าคนมันไม่ได้อาศัยเราแค่เจ้าหน้าที่สองสามคนเหมือนชุดแรกที่ทำอยู่สองสามคนพอต่อมาเปิดโรงงานนรกนั่นก็ประมาณ7-8คนเข้ามาแล้วก็ใช้ทีมอื่นเข้ามาช่วยเราต้องเข้าตรงนี้ค่ะทีนี้เข้าตรงนี้ทำยังไงกันดีเข้าไปเด็กตั้ง4,000-5,000แล้วเรารู้ว่ามันระบาดในนี้ก็ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตอนไปคุยกับโรงเรียนโรงเรียนเหมือนในภาพเลยโรงเรียนเขาคุยกันว่าเอายังไงดีเราเลือกที่จะรักเด็กหรือเลือกที่จะรักองค์กรคำนั้นเนี่ยเป็นคำที่ตัวเองก็รู้สึกว่ามันมีคนที่เห็นเหมือนเรามันกระตุกใจของทุกๆคนแล้วโรงเรียนยอมเปิดแล้วก็เลยพากันเข้าไปค่ะมีทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งอำเภอศูนย์ยาจังหวัดปปส.โรงพยาบาลเข้าไปแล้วเราเล่นเป็นทีมตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะนะคะมันเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้จากหน้างานเรียนรู้จากเด็กเรียนรู้จากโรงเรียนแล้วก็เรียนรู้จากทีมงานทั้งหมดว่าทุกคนมีจุดเด่นวันที่เราเข้าไปตรงนี้ค่ะเราโดยคาแรคเตอร์ตัวเองจะเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆดูแล้วดูไม่มีพิษมีภัยเนาะแต่ว่าเรามีทหารหัวร้อนนี่คือรู้สึกมีพิษมีภัยหรือเปล่าคะคือเรามีทหารเรามีตำรวจเรามีฝ่ายปกครองแล้วเราจะใช้ประโยชน์ของแต่ละคนที่มีจุดเด่นยังไงดีเราก็เลยบอกว่าคสช.เขาบอกว่าคสช.108เนาะเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มป่วยแล้วมันก็จะมีว่าให้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่ภาพเดิมเนี่ยคือภาพของความรุนแรงภาพของการจับกลุ่มภาพของการเข้มงวดดังนั้นเราก็เอาอันนี้แหละเข้าไปเลยไม่ได้คือคิดอยู่หน้างานเลยนะคะเพราะว่าโดนลูกน้องบอกอาจารย์ไปพูดแบบนี้นะคะให้ดูเนี่ยยืนอยู่หน้าคนประมาณ7-800พูดอะไรอะเอางี้ละกันเราเป็นหมอเนาะใครเลือกเราก็มารักษาแล้วเดี๋ยวจะบอกทางอำเภอให้ว่าไม่ต้องขึ้นทะเบียนอยู่จะรอดถ้าอยู่จะรอดแล้วเนี่ยคืออยู่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนมันไม่ต้องติดไออะไรนะประวัติอยู่ในเลข13หลักแต่ถ้าอยู่ไม่เลือกฉันอยู่ก็ไปทางนู้นละกันนะถัดจากนั้นตำรวจค่ะตำรวจก็จะเข้ามาคุยแต่ว่าล้อมวงด้วยทหารกับอส.นะคะคือไม่ให้หนีมันก็มีเหมือนกับมีอะไรมัดอยู่ทีนี้ทางเลือกอ่ะคิดดูสมมุติว่าจะเป็นทางเลือกของเราเลือกมาหาอะไรที่ดูน่าจะปลอดภัยกับดูน่ากลัวเพราะตำรวจเข้าไปแบบจริงจังเข้มแข็งมากเลยแล้วก็มีในอำเภอยืนอยู่ตรงกลางอีกว่าเอายังไงมีสองฝั่งเด็กเขาก็เลือกเราแต่ว่าเราต้องทำตามที่บอกจริงๆนะคะคือไม่ลงทะเบียนเขานะแต่ทะเบียนนี้จะอยู่กับโรงเรียนถัดจากนั้นทำยังไงดีล่ะต้องเอาพ่อแม่ด้วยเพราะถ้าเป็นโรคเรื้อรังต้องเอาชุมชนด้วยก็เอาพากันมาให้หมดนะคะเด็ก1คนมากันอีก 3-4 คนมากันเป็นยวงเลยตอนแรกกะว่าวันนั้นเนี่ยคัดกรองจะไปโรงพยาบาลพอเห็นสภาพเจอมา80คนถ้ามาอีก4 48 32 300กว่าคนตายแน่โรงพยาบาลแตกโอ้ไปไม่ได้เดี๋ยวผอ.ด่าเอาที่โรงพยาบาลเอ้ยเอาที่โรงเรียนละกันนะคะขอเปิดห้องประชุมวันนั้นก็เป็นวันที่เราได้เรียนรู้อีกวันหนึ่งว่าเรารับปากเขาแล้วอะพ่อแม่บางคนมาแบบน้ำตานองหน้าก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงคุณหมอทำไงอะก็ต้องรักษามันก็ต้องบำบัดงั้นเราฝากเนาะเราพ่อแม่หาทางไปไม่เจอหมอจะเอายังไงก็เอาอย่างที่หมอว่านะทำอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างหมออยากให้ทำอะไรก็ทำคือเรารู้สึกแล้วว่าวันนั้นเหมือนมีอะไรค้ำคออยู่ว่าต้องเดินไปข้างหน้ารู้ว่ามันมีค่ายเปิดค่ายก็ต้องเปิดค่ายแรกที่เราทำเราพยายามหาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหมดเลยแล้วพวกคือตัวเองก็อัศจรรย์ใจกับตรงนั้นมากเลยว่าเออจริงๆแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดและวัยรุ่นเยอะมากวันนั้นได้รู้จักทีมงานที่เป็นทั้งสถานพินิจรู้จักฝ่ายที่เป็นกลุ่มของยุติธรรมโดยที่เราไม่เคยรู้เราเริ่มเรียนรู้ว่าทุกที่มีกฎเกณฑ์ของตัวเองที่จะใช้ควบคุมดังนั้นเราเอากลุ่มที่จะต้องใช้ควบคุมเนี่ยให้เกิดประโยชน์ละกันเด็กดื้อใช่ไหมเขา against ใช่ไหม resist แล้วก็เรามากเลยมันแรงต้านเยอะว่าเอาเขาเข้ามาเข้าค่ายทำไมเราก็บอกว่ามันจำเป็นจริงๆถ้าอยู่ไม่เข้าก็ได้นู่นน่ะสถานพินิจกับไอ้คุมประพฤติรออยู่ข้างนอกจะอยู่กับหมอต่อไปหรือว่าจะไปอยู่กับคุมพินิจก็แล้วแต่คือมันต้องค่อยๆทลายทุกอย่างอะค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ถามว่ายากไหมยากนะ
มารีซิสเยอะมากนะคะลูกน้องลงทุนโกนหัวกับเด็กเลยเพราะเขาดื้อเพราะเขาดื้อบอกว่าเราต้องจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งคือนั่งสุมหัวกันไว้เด็กเจอเด็กแบบนี้อีกแล้วเราจะทำยังไงดีมามันเป็นแก๊งเลยเด็กประมาณใน80 คนมีประมาณ15 คนที่เขาต้านน่ะเขาต้านอย่างแรงเขาไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมแล้วก็ดื้อกับเราเราบอกว่าไม่ให้สูบบุหรี่เขาก็สูบทีนี้จะทำยังไงอ่ะมันต้องจัดการต้องลงโทษบางอย่างแต่ว่าลงโทษที่ทำให้ยังได้ใจอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคือลูกน้องเขารู้ใจเด็กเขาก็บอกว่าผมหมอผมคืออะไรโกนหัวเลยเฮ้ยแล้วมันจะแรงไปไหมแต่เราก็ต้องทำนะคะทีนี้เราก็อาศัยคนของเราเองนี่แหละว่าให้เป็นพวกเดียวกับเขาก็คือคนที่เป็นหัวหน้าค่ายก็คือลูกน้องเรานะคะคุมไม่อยู่ใช่ไหมถ้าเราจะลงโทษพวกเราที่เป็นเด็กๆเนี่ยลงโทษพวกเราอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าคนที่ผิดอีกคนนึงก็คือลูกน้องเรานี่แหละที่คุมค่ายไม่อยู่ก็ลงทุนโกนหัวกับเด็กได้ใจมากแล้วก็เรียนรู้ต่อมาว่ามันต้องมีทั้งฝั่งที่อยู่ควบคุมแล้วแต่ว่าจะต้องมีคนที่เราไว้ใจได้เนี่ยที่เป็นกลุ่มเดียวกับเขาเราใช้กลยุทธ์พวกนี้ต่อมาก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่านกต่อฟังดูแล้วเหมือนเนกาทีฟเนาะคือเราดูแลกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเจอว่าปัญหาคือมันยังมีแก็บอยู่กว้างอยู่เพราะว่าความที่คนเป็นหมอหรือคนที่เป็นครูเนี่ยอยู่ในอีกเหมือนยังอยู่ในอีกฐานหนึ่งที่อยู่คนละฝั่งกับเด็กกลุ่มนี้นะคะเขาก็ยังรู้สึกว่ามันคนละพวกบางอย่างคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนั้นตัวเองเคยไปคุยกับแพทย์ในงานประชุมเรื่องหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นบทพิสูจน์นะคะว่าถ้าคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องมันทำงานกันไม่ได้ตอนนั้นเราไปแล้วก็ถามว่าคุณหมอทั้งหลายเนี่ยรู้ไหมว่าคำที่ใช้เรียกยาบ้าเนี่ยมันมีตั้ง60 กว่าชื่อมีอะไรบ้างช่วยบอกหน่อยเขาตอบได้แค่มียาม้ากับยาบ้านอกนั้นไม่ได้เลยมันแสดงว่าอะไรคะถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงเนี่ยเราคุยเขาไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับเด็กกลุ่มนี้พอเราจะ follow up เขาเรา follow up เขาไม่รู้เรื่องอ่ะมันคนละพวกดังนั้นเราก็เอาคนที่อยู่ตรงกลางคือยังไม่ทันไปจนถึงกลุ่มที่โดนถูกเข้าพวกว่าเป็นพวกเสพอ่ะแต่กลุ่มที่เริ่มมีปัญหาเล็กๆกลุ่มนี้เอามาก่อนเอากลุ่มนี้มาเป็นพวกเราด้วยเพราะว่าไปยื่นข้อเสนอว่าเฮ้ยถ้าฉันแกช่วยฉันนะแกจะได้คะแนนบางอย่างเพิ่มเพราะว่าพวกนี้เขามีปัญหาเล็กๆเขาจะถูกโรงเรียนเหมือนทำทันบนไว้แล้วก็ถูกตัดคะแนนกิจกรรมไว้บางส่วนใช่ไหมคะเราก็ฉวยโอกาสนี้แหละว่าถ้าเกิดโดนกฎเกณฑ์แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันเหมือนยื่นมือเข้ามาช่วยเฮ้ยฉันอยู่ข้างเธอนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอก็ได้ใจได้ใจส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยหมอช่วยแล้วเราก็จะมีทีมงานที่วางตัวว่าเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องนะคะก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้าไปใกล้ชิดกับเด็กขึ้นนะคะแล้วเด็กที่เป็นเด็กที่มีปัญหาตรงกลางเนี่ยก็จะไปใกล้ชิดกับกลุ่มที่มันมีปัญหาแบบไปริมขอบอีกขอบนึงดังนั้นเนี่ยเราจะมีตัววางมีตัวเล่นมากพอสมควรแล้วสุดท้ายที่เราเอาไว้ใช้เป็นกรอบกำบังใหญ่ก็คือกลุ่มที่รักษากฎหมายเป็นพวกที่ถือกฎเนี่ยจะมีกฎที่เป็นกฎอ่อนๆกฎของโรงเรียนยังถือว่าไม่รุนแรงแต่สำหรับเด็กเขาก็ถือว่ารุนแรงสำหรับพ่อแม่ก็ถือว่ารุนแรงมากเพราะว่าถ้าหากว่าถูกออกจากโรงเรียนนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะคะกฎเกณฑ์พวกนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องมาใช้แต่ใช้เหมือนเป็นกรอบกว้างๆเนาะเคยคุยกันกับทีมงานว่าฟังดูแล้วเราเหมือนเลี้ยงพวกหมูป่าไหมแบบประเภทถ้าอยู่ในวงเนี้ยไม่เป็นไรปลอดภัยแต่ถ้าวิ่งไปชนขอบปุ๊บไฟฟ้าช็อตแบบมันจะต้องโดนจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องวางกรอบพวกนี้ไว้ให้เพราะถ้าเราไม่วางกรอบไว้ให้ปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาพร้อมที่จะแหกอยู่เสมอเราต้องเข้าใจวิธีการคิดของกลุ่มนี้เหมือนกันว่าเขาพร้อมที่จะแหกกฎเขาพร้อมที่จะไปเพราะอะไรเพราะว่าบางคนก็คือ power หรืออะไรนะกำลังภายในมันเยอะมากมันต้องหาทาง release ออกแต่ใช้วิธีการที่ถูกบ้างหรือผิดบ้างก็เป็นของแต่ละคนไปนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้พวกนี้มาเนี่ยสิ่งที่เราได้ในปี2ปีแรกเนี่ยมันไม่ได้อะไรพอมาปีที่3เนี่ยเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกจุดนึงที่เรายังเข้าไม่ถึงมีอยู่วันนึงก็ได้เรียนรู้กับผู้ปกครองกับเด็ก
เรื่องนี้บางคนเคยฟังมาบ่อยแล้วนะแต่ว่าหลายท่านในที่นี้คิดว่ายังไม่เคยฟังขออนุญาตเล่าจริงๆมันมีซีนาริโอนี้บ่อยที่เราเจอเองสไตล์ก็จะเป็นสไตล์นิ่มๆแล้วก็คุยแล้วถามไปเรื่อยๆแล้วเจาะลงไปเด็กบางคนนะคะวันนั้นเจอเด็กอยู่คนหนึ่งเขาเรียนอยู่วิทยาลัยหนึ่งแต่เขาก็มาวันแรกที่ไปที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ยังไม่มาคือเราบอกว่าเราต้องเรียกพ่อแม่กับชุมชนพอไปดูปุ๊บพ่อแม่เนี่ยไปทำงานที่อุดรจากเพชรบูรณ์กับอุดรมันไกลแล้วไม่มีรถทางตรงนะคะก็เรียกมาอีกวันหนึ่งถึงได้มาก็มาเหมือนกับมาคัดกรองกับเรากระบวนการคัดกรองของเราเนี่ยจริงคือเราใช้วิธีการเปิดใจแล้วก็ถามว่าคุณแม่เคยรู้ไหมแม่ไม่เคยรู้แล้วแม่บอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ไม่เชื่อเนาะแรกคือไม่เชื่อถัดมาก็เราก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนี่คือปฏิกิริยาปกติของพ่อแม่ผู้ปกครองรูปแรกที่มาหลังจากที่คุยไปสักระยะหนึ่งสร้างความสัมพันธ์กันแบบตามแพทเทิร์นเนาะก็ถามต่อว่าแม่ไปอยู่อุดรไปทำอะไรอะไปขายของอ่ะทำไมไม่ขายที่บ้านเราที่บ้านเราไม่มีที่ขายมันเหมือนกับมันไม่มีช่องทางทำมาหากินไปที่นู่นดีกว่าไปกันหมดทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ให้เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นลูกเขามีลูก3คนคนนี้เป็นคนกลางลูกชายหวังว่าจะได้เป็นครูเป็นความหวังเดียวของครอบครัวแล้วพ่อแม่ทำอะไรอะคะก็พ่อขายของปิ้งไก่ขายตามตลาดนัดก็คิดว่าแม่ไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะแม่ไปปั้นข้าวจี่ขายไปคนละที่อยู่กันคนละตลาดเพราะว่าถ้าไปด้วยกันมันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าลูกค้าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันตอนเย็นเราก็จะกลับมารวมกันลูกชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยเนี่ยอันนั้นก็จะขนของเป็นรับจ้างขับรถนะคะคนนี้ส่งมาเรียนอีกคนหนึ่งก็เรียนอยู่ชั้นเล็กแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่แม่ได้เงินวันละ100กว่าบาทเสียค่าตลาดไป80บาทพ่อก็ได้ประมาณ 2-300 ก็ต้องเสียค่าตลาดแล้วค่าเดินทางค่าที่พักที่ไปอยู่ไกลแต่ยังดีกว่าไม่ได้เนาะหมอเนาะแล้วลูกเนี่ยณตอนนั้นนะเขาก็พลั่งพรูหมดละหลังจากที่เราเจาะไปเรื่อยๆลูกคนนี้คือความหวังเพราะว่าทุกคนไม่มีความมั่นคงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงจะเป็นความห่างของพ่อแม่หรือเปล่าความไม่ทันหรือเปล่าพ่อแม่เขาก็เล่ามาเรื่อยๆคือก็ฟังเสร็จเราก็น้ำตาไหลแม่ก็น้ำตาไหลหันไปมองอีกทีเด็กมันก็น้ำตาไหลแล้วเด็กเขาก็พูดออกมาว่าจริงๆเขาขอสารภาพเขาใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้ที่พูดมาเมื่อกี้นี่ก็คือยอมรับผิดว่าโกหกยอมรับผิดว่าไม่ได้พูดความจริงเพราะกลัวว่าแม่จะด่าแล้วก็หันไปมองแม่จะด่าไหมคะก็คงไม่ด่าแล้วล่ะเพราะว่ามันเลยไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราอภัยให้กันเนาะเราเดินหน้าใหม่เราหาวิธีการที่ดีที่สุดแต่คุณแม่ต้องยอมรับนะว่าโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังมันติดไปแล้วมันไม่ได้เลิกได้ง่ายๆมันจะต้องมีเสพซ้ำเปิดใจไว้เลยว่าเสพซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3มีโอกาสได้แน่ๆขึ้นอยู่กับว่าใช้มานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้เลยว่าบนความภาพของยาเสพติดเหมือนจะรุนแรงภาพของยาเสพติดเนี่ยเหมือนมันจะเป็นสิ่งที่เป็นรกแต่ว่ามันมีความดีบางอย่างที่มันซุกอยู่มันคือความรักมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันซุกอยู่เสมอในเกือบทุกเคสที่เราทำเด็กอยากจะดีทุกคนแหละค่ะแต่ว่าใครจะเปิดโอกาสให้เขาดีอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขามีที่จะให้ขึ้นเรามีที่จะให้เขายืนหรือเปล่าการอภัยมันจะเป็นสิ่งตามมาความรักกับการให้อภัยมันจะเป็นทุกอย่างเลยที่ช้อนเขาขึ้นมากลับเข้ามาอยู่ในทิศทางที่ปกติแต่บนที่ทางที่ปกติมันยังมีทางเดินที่เขาจะต้องก้าวเดินไปอีกไกลมากกับการที่เขาจะเดินไปเนี่ยเขาจะหลงผิดอีกได้เสมอถ้าสิ่งแวดล้อมเขาไม่ดีเราจะช่วยเขาได้ยังไงเราช่วยเขาไม่ได้หรอกเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเพียงเขาต้องคิดให้เป็น
เขาต้องเลือกให้เป็นอันนี้ต่างหากที่สําคัญมันก็เป็นสิ่งที่ตามมาว่าโปรแกรมที่เราจัดเนี่ยมันต้องจัดให้เขามีทักษะเกิดกับตัวเองไม่ใช่การที่เราจะต้องไปบอกเขาตลอดเวลานะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพของการเปิดใจเราเปิดใจกันอย่างเงี้ยในเกือบทุกเคสแต่ไม่ได้ทุกเคสอาจจะไม่ได้ในครั้งแรกมันอาจจะได้ในครั้งที่2ครั้งที่3ของการ follow up ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมันก็ยังมี barrier อะไรอีกหลายอย่างที่มันกั้นเราอยู่นะคะเราทำมาเรื่อยๆค่ะใช้สรรพกำลังที่มีเท่าที่ทำได้โชคดีที่จังหวัดเล่นด้วยทหารมีค่ายทหารก็เล่นด้วยนะคะเราขยายไปแล้วเวลา follow up เนี่ยเรารู้ว่ากำลังเรามีแค่ไม่กี่คนสำหรับทีมสุขภาพดังนั้นเราต้องอาศัยครูอาศัยผู้ปกครองสอนกันหน้างานอย่างนี้ก็คือคุณครูจะมาฟังด้วยนะคะฟังด้วยเทคนิคไม่มีอะไรเลยโยนกลับไปทั้งหมดไม่ต้องสอนแต่ถามว่าเขาคิดยังไงสิ่งที่เขาเป็นน้องคนนี้เราดูตั้งแต่ม .3 จนนี้จบปวช.อยู่แผนกเลขานุการเรียนดีด้วยนะคะขอเพียงแค่ได้โอกาสตอนแรกอ้อเนี่ยแหละเป็นคนไปตัดผมเขาให้สั้นเขาไว้ผมยาวแล้วเขาห่วงมากตัดผมสั้นไปเลยหนูลูกถือว่าตัดสิ่งที่มันไม่ดีทิ้งไปละกันเนาะก็มีการ follow up เยี่ยมบ้านในเคสบางเคสที่มันมีความซับซ้อนจริงๆนะคะสุดท้ายคือเราได้โปรแกรมมาโปรแกรมที่เราได้มาเนี่ยคือมันจะมีสองฝั่งที่เป็นผู้เข้ารับบริการกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแต่ว่าเราเนี่ยค่ะ learning and cognition คือเขาต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษอะไรคือสิ่งที่เขาจะทำให้เขาอยู่ได้ในสังคมแล้วเขาต้องเลือกแต่ส่วนของเราก็คือ communication กับเรื่องของความผูกพันความรักแล้วก็ relationship มันถึงจะออกมาแล้วทำให้เกิดผลได้ดังนั้นในวิดีโออย่างที่ท่านปลัดสุเทพพูดว่าถ้าหากว่าเอาโปรแกรมนี้ไปที่อื่นใช้ได้ผลไหมถ้าเอาไปแต่รูปแบบมันเหมือนกับเอาร่างกายไปแล้วมันไม่ได้เอาจิตวิญญาณหรือหัวใจไปมันก็คงไม่ได้แต่ถ้าหากว่าจะเอาไปถ้าเขาขอได้เนาะถ้าใครอยากจะเอาไปขยายผลเอาไปให้ครบนะถ้าเอาไปก็เอาไปหมดทั้งหัวใจด้วยไม่ใช่เอาไปแต่ตัวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นไปก็ไปเหมือนซากเท่านั้นเองนะคะเราทำมาเนี่ยวันนี้เราได้โปรแกรมแบบนี้มาคือว่ามันจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ใหญ่มากแล้วมีโรงเรียนที่เป็นฐานให้มีครูที่เขาคอยดูแลเด็กแล้วก็บางช่วงที่เขาไม่ไหวเขาก็ส่งต่อบางช่วงเราก็เข้าไปล้ำเส้นเขาบ้างเหมือนกันแต่เราไม่เคยว่ากันเพราะเราไม่ได้เรียกว่าการล้ำเส้นแต่เข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปช่วยในดูแลในบางเคสที่มันมีภาวะที่มันเกินกว่าที่ครูเขาจะดูได้จริงๆนะคะมันมีการส่งต่อซึ่งกันและกันแล้วในโรงเรียนเขาก็เริ่ม develop ของเขาเองว่าเขาจะต้องจัดการยังไงเราเคยบอกว่ากลุ่มที่เป็นนกต่อให้เราคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเนี่ยลองมาแบ่งดูก็คือแบ่งได้เป็นประมาณ5กลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มทะเลาะวิวาทบ้างกลุ่มอะไรบ้างที่เขาถูกทันบนแบ่งออกมาได้เป็นล็อกประมาณ5ล็อกครูเขาก็สร้างโปรแกรมของเขาเองว่าแล้วไอ้ล็อก5ล็อกไอ้กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยเขาจะดูแลกันแบบไหนถ้าเป็นกลุ่มนี้แล้วมีความรุนแรงสูงเขาจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไหมนะคะก็เป็นเรื่องที่ครูเขาเป็นคน develop อันนี้ไม่ใช่ความสามารถของตัวเองเลยนะคะเป็นความสามารถของทีมเราเนี่ยค่ะมี risk group ธรรมดากลุ่มที่จะต้อง surveillance กลุ่มที่จะต้องดูแลใกล้ชิดแล้วก็ close monitoring แล้วสิ่งที่เราได้ตามมากลายเป็นว่ามันเกินกว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกินไปแล้วนะคะคือเกินไปจนถึงว่าวันนี้เราไปดูเรื่องผลการเรียนของเขาด้วยนะคะก็ผลลัพธ์ค่ะขอให้ดูผลลัพธ์เนี่ยคนนี้ก็บอกไปเลยว่าโยมหมอไม่ผิดหวังในตัวอาตมาเนี่ยยังไงก็จะทำให้ดีขึ้นนะหรืออย่างคนนี้ค่ะอันนี้ก็คือครอบครัวส่งมาให้ดูด้วยว่าเขาช่วยงานคนนี้กลายไปเป็นวิศวกรสิ่งที่เราทำมาตรงนี้ก็คือเด็กที่อีกกลุ่มหนึ่งกลายมาเป็นผู้ช่วยหมอกลายเป็นหมอน้อยในโรงเรียนช่วยในการตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปทำเองแล้วเนาะแล้วก็ขยายผลไปสู่กลุ่มอื่นเช่นเรื่องท้องไม่พร้อมอันนี้ก็มาช่วยสังคมนะคะสิ่งที่เราได้ตามมาคือเรามองเห็นแล้วว่าพวกเราเข้ามาช่วยกันทำงานเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่รักษาเด็กคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันช่วยกันรักษาสังคมด้วยก็คงแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะ